สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยเย็นนี้ก็ทานข้าวคนเดียวนะคะก็ทำอาหารไดเอทง่ายๆทานกันค่ะนั่นก็คือยำมะเขือยาวนั่นเองค่ะแต่วันนี้ทำจานเบ้อเร่อเลยแหละค่ะไม่รู้ว่าจะอ้วนหรือจะผอมเราไปเข้าครัวทำกันค่ะเรามาปิ้งมะเขือยาวกันก่อนเลยนะคะอันนี้ป้าก็ปิ้งมาสักแป๊บหนึ่งแล้วค่ะป้าลืมถ่ายตอนเริ่มปิ้งนะคะนึกขึ้นได้ลืมกดกล้องนี่ค่ะหอมเชียวเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปปอกกันค่ะมีจุ่มน้ำนิดหน่อยค่ะเขาร้อนอยู่เนาะนี่ค่ะอ๋อร้อนอ้าวเดี๋ยวป้าปอกจนเสร็จนะคะนี่ค่ะปอกเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็จะมาหั่นเป็นท่อนกันก็หั่นเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ำยำกันค่ะนี่เรามาต้มไข่นะคะป้าจะต้มประมาณสัก10 นาทีเนาะต้องการเป็นยางมะตูมก็ถ้าเป็นไข่ปกติธรรมดาไม่แช่เย็นก็ประมาณ7 นาทีได้เนาะอันนี้ป้าจะต้ม10 นาทีเพราะว่าเป็นไข่ที่แช่เย็นค่ะไข่ของเราก็ใส่ได้แล้วนะคะเอาขึ้นมานอกน้ำเย็นไว้ค่ะเรามาปรุงน้ำยำค่ะน้ำเปล่าตั้งให้เดือดเลยนะคะตำด้วยหมูสับค่ะน้ำปลาค่ะน้ำตาลนิดหน่อยของคุณก็นิดหน่อยก็ใส่ได้แล้วค่ะทั้ง3 อย่างใส่ลงไปค่ะหอมแดงแล้วก็พริกผักชีซอยค่ะปรุงรสเพิ่มนะคะด้วยมะนาวค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เนาะประมาณสัก2 ช้อนโต๊ะค่ะนะคะลูกนี้ลูกใหญ่นะคะบีบก็จะได้ประมาณ2 ช้อนโต๊ะชิมรสตามชอบกันได้เลยมาชิมน้ำยำของเรานะคะสูตรเป๊ะได้เลยเราก็เอามาราดไปเลยค่ะบนมะเขือนี่นะคะมะเขือยาวนี่ประโยชน์มากมายจริงๆนะคะช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดนะคะเหมาะมากๆค่ะสำหรับผู้สูงวัยอย่างเราเสร็จเรียบร้อยเรามาดูไข่ต้มของเรานะคะจะเป็นยังไงบ้างนี่ไข่ของเราเสร็จแล้วเรามาดูไข่นะคะว่า จะสุกเกินไปหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยจะต้องใช้ได้ในการผ่าเนาะโอ้ยนี่ค่ะกำลังสวยเลยล่ะค่ะเห็นรูปนี้ล่ะวันนี้ทำทานเองคนเดียวนะคะเนี่ยใช้มือเลยล่ะค่ะถ้าผู้อื่นทานด้วยจะต้องใส่ถุงมือนี่ค่ะไข่ของเราก็สวยงามมากๆเลยล่ะค่ะเมนูนี้นะคะป้าทานแทนข้าวค่ะอร่อยมากไข่ค่ะอ
อาจารย์นี้นะคะจุกไปเลยล่ะค่ะป้าบอกสูตรไว้ใต้คลิปค่ะชื่นชอบคลิปนี้ลองทำรับทานกันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ